พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลาประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการลาป่วยหรือไม่โดยระบุว่าวันนี้ท่านไปจังหวัดราชบุรีไม่ใช่หรือผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานว่าพลเอกประวิตรลาครม.เพราะอ่อนเพลียจากการลงพื้นที่จังหวัดลำปางและพะเยานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนก็เป็นห่วงท่านอยู่เคยเตือนท่านอยู่แล้วบอกให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นห่วงท่านก็แค่นั้นเองแต่เดี๋ยวท่านก็หายท่านแข็งแรงอยู่แล้วเมื่อถามว่าไม่ใช่การลาป่วยทางการเมืองใช่หรือไม่เพราะไม่อยากเจอหน้าพลเอกประยุทธ์หลังจากที่ได้เจอกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยที่มีการนั่งคุกเข่ามอบพวงดอกไม้สดที่จังหวัดพะเยาพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบพอมดออกนอกวงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าสาเหตุหนึ่งที่พลเอกประวิตรลาการประชุมครม.มาจากการเขียนจดหมายเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวในลำคอด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์พร้อมโบกมือปัดตอบคำถาม